สวัสดีค่ะพบกับพวกเราที่ช่อง WW Channel คลิปนี้เราก็อยู่กันที่หัวหินอีกแล้วค่ะครั้งนี้เรามาพักที่ฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาบอกเลยว่าที่นี่สวยมากค่ะบริการดีตั้งแต่เราลงจากรถเลยค่ะที่นี่เช็คอินบ่าย3แล้วก็เช็คเอาท์เที่ยงค่ะโรงแรมก็จะติดทะเลแบบนี้เลยเราพักชั้นที่9นะคะที่นี่เช็คอินไม่นานนะคะพี่พนักงานก็จะมาส่งเราที่ห้องแบบนี้เลยห้องพักที่นี่คือใหญ่มากเข้ามาแล้วซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะคะจะแยกโซนเปียกกับโซนแห้งห้องน้ำที่นี่ก็จะมองเห็นด้านนอกแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าสามารถปิดลงมาได้ค่ะปิดด้วยระบบอัตโนมัตินะคะกดสวิตช์ปิดนิดเดียวม่านก็จะลงมาแบบนี้เลยค่ะส่วนเข้ามาทางด้านขวามือนะคะเปิดเข้ามาก็จะมีตู้เซฟนะคะได้เป่าผมสลิปเปอร์เตารีดด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะในส่วนของเตียงนอนนะคะเราเลือกเป็นเตียง king size นุ่มนอนสบายมากๆค่ะสมกับที่เป็นโรงแรม5ดาวเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันบ้างนะคะระเบียงด้านนอกที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆมองเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะได้ทั้งวิวทะเลแล้วก็วิวเมืองแถมมีโซฟาให้เรานั่งชิวๆอีกด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูสระว่ายน้ำกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวหน้าลิฟต์นะคะสระว่ายน้ำของที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆมีหลายโซนแถมติดทะเลด้วยค่ะแล้วถ้าใครพาเด็กๆมาที่นี่ก็มีคิดขับด้วยนะคะใครไปเดินทะเลมาแล้วนะคะแล้วก็อยากลงมาว่ายน้ำต่อก็มานั่งชิลที่บาร์นี้ได้เลยและที่นี่ก็ยังมีสไลเดอร์ให้เล่นแบบนี้ด้วยนะคะเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยช่วงค่ำถ้าใครไม่อยากออกไปไหนก็สามารถขึ้นไปนั่งบนรูฟท็อปได้นะคะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมกับชมวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะตื่นเช้ามาก็ได้เวลาอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะห้องอาหารนั่งสบายใครที่กำลังหาโรงแรมดีๆที่หัวหินแนะนำที่นี่เลยค่ะฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีภาพถ่ายสวยๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะดูภาพห้องพักเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook www.loudtheworld และฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเราจะพาไปเที่ยวและมีที่พักสวยๆอีกแน่นอนวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย